สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาดองพริกนะคะดองพริกสดเอาไว้กินแกล้มนะคะกับของทอดหรือว่าเป็นทำเป็นไส้แซนด์วิชก็ได้นะคะไส้แซนด์วิชไส้แฮมเบอร์เกอร์ได้หมดค่ะสูตรก็จะมีส่วนผสมแค่4อย่างเหมือนกับตอนที่เราทำผักดองเวียดนามนะคะอันนี้ก็จะมีตัวน้ำส้มสายชูใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะ270 มล.แล้วก็น้ำตาลทราย270 กรัมค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแบบฟอกขาวหรือว่าเป็นแบบสีธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ค่ะน้ำเปล่า180 มล.แล้วก็เกลือค่ะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้ปู่จะใส่ตัวหอมแขกนะคะหอมแขกหัวเล็กนะคะ50 กรัมค่ะแล้วก็พริกที่จะใช้ดองนะคะปู่จะใช้พริกเขียวนะคะพื้นบ้านแบบนี้นะคะล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จน้ําให้แห้งใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ซับน้ําให้แห้งนะคะอันนี้ใช้180 กรัมค่ะแล้วก็จะใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือการพลูใบกระวานนะคะตัวเทียนข้อเปลือกหรือว่าเฟนเนลซีดนะคะแล้วก็ลูกผักชีค่ะใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนําหม้อตั้งไฟกลางนะคะน้ำเปล่าลงไปเลยตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็พอเดือดก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดเราจะตั้งไฟนะคะจนกระทั่งเดือดแล้วก็น้ำตาลทรายละลายหมดค่ะอันนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะทีนี้รอให้เดือดอย่างเดียวค่ะพอเดือดแล้วก็รีบปิดไฟทันทีเลยนะคะแล้วก็พักทิ้งเอาไว้ให้อุ่นๆหรือว่าเย็นสนิทก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เห็นเม็ดน้ำตาลทรายแล้วนะไม่เห็นไหมแสดงว่าละลายหมดแล้วค่ะสูตรนี้นะดองอะไรก็อร่อยค่ะนี่นะคะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะน้ำปรุงของเรานะคะเย็นดีแล้วนะก็จะมาทำการดองได้เลยค่ะพริกค่ะใส่ลงไปอันนี้ปู้ใช้เป็นทัปเปอร์แวร์นะคะใส่พริกลงไปตามด้วยหอมแขกหัวเล็กค่ะใช้ไปแค่50 กรัมนะคะแล้วก็ใบกระวานใช้สัก2 ใบนะคะการพลูสัก10 ดอกค่ะเทียนข้าวเปลือกแล้วก็ตัวลูกผักชีอย่างนิดอย่างหน่อยค่ะนิดเดียวแล้วก็เทน้ำดองลงไปได้เลยค่ะใช้ทัพพีกดนะคะตัวพริกนะคะให้จมอยู่ใต้น้ำหมักน้ำดองของเรานะคะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็จะดองทิ้งไว้ราวๆสัก5 วันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวพริกดองนะคะที่ปู่ดองใส่ทัพเปอร์แวร์นะคะเก็บในตู้เย็นนะคะดองในตู้เย็นมาได้ประมาณสัก5 วันค่ะจริงๆก็ดองเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะตัวพริกก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะค่อยๆนิ่มลงค่ะอันนี้เอาไว้ทําเป็นไส้แซนด์วิชนะคะหรือว่าจะเอามาแกล้มกินกับพวกของทอดของย่างได้หมดเลยค่ะก็สําหรับคนที่ชอบทานรสเผ็ดเนาะก็อันนี้เป็นการดองแบบใช้พริกแบบบ้านเราแล้วก็เป็นรสชาติดองนะคะเป็นรสชาติแบบ3 รสดองแบบ3 รสก็น่าจะถูกใจคนไทยเรานะคะพริกดอง3 รสของเรานะคะสามารถเก็บในตู้เย็นนะคะได้นานประมาณ3-6 เดือนเลยค่ะ